สวัสดีเพื่อนทุกคนนะครับวันนี้ก็ยังอยู่กับ channel ของ Zero Number และเกมคงไคสตาร์เรลกันอีกเช่นเคยในคลิปนี้เราก็จะอยู่กันกับกิจกรรมล่าขุมทรัพย์ใต้ดินซึ่งวันนี้จะเป็นวันที่5กันแล้วนะครับในส่วนของวันนี้เนี่ยมี1ด่านโปรดซึ่งครั้งนี้มีเป็นฝั่งของตัวทัฟก้ากับแอสตาให้เราทดลองเล่นนะครับผมก็จะใช้เป็นนาตาชากับฝั่งของตัว MC ไฟนะครั้งนี้เนี่ยน่าจะตึงมืออยู่เพราะว่าเป็นซาวล็อกนะครับต้องระวังกันหน่อยมาเดี๋ยวเราเริ่มสำรวจกันเลยดีกว่าก็ยังเป็นด่านที่ให้เราเน้นเกี่ยวกับดาเมจต่อเนื่องนะครับสีมันเปลี่ยนนะเนี่ยพื้นน่ะฮะทอตเตอร์อู้แย่แล้วอันนี้ผมเบรกเขาไม่ได้เลยนะครับลองดูก็ได้คิดว่าน่าจะได้อยู่นะหวังว่าจะสู้ผ่านโอเคนี่ตีปกติก็ได้มั้งเราต้องรีบถอยเจ้าทอตเตอร์อ่ะไม่งั้นเดี๋ยวเขาหนีมาไม่ค่อยจะชื่นชอบเลยนะเนี่ยไม่เป็นไรคิดว่าดาเมจน่าจะเฉียวๆนะครับแต่เราต้องรีบตีหน่อยฮะคอยสกิลพอไปแบบนี้แล้วก็คาฟก้าขออีกทีหนึ่งแต่ไม่เนี่ยโอ้ไม่ทันหรือเปล่าทันนะครับทันเอาไม่ทันฮิลไม่เป็นไรมาสมบัติเป็นอะไรเอ่ยลูกน้อยหนา3ลูกไปเลยลูกที่1เดี๋ยวนะเก็บไว้ใช้บ้างแล้วกันเนาะเหมือนจะแจกน้อยหนาให้เราเยอะอยู่นะเนี่ยโอเคเจอแล้วมาถ้าให้เยอะขนาดนี้เราก็ใช้จ่ายไปนะครับคุยอ่ะด่านที่1ด่านที่2มีแซมโปอยู่ขวาบนเดี๋ยวผมทะลุขึ้นไปก่อนแล้วกันไปน้อยหนาได้ไหมไม่ได้นะครับเอเธอร์ให้เป็นอะไรเนี่ยปลดล็อกพื้นที่ทั้งหมดโดยแลกกับการที่เราจะต้องทำลายจุดอ่อนนะครับได้โอ้เป็นเจ้าหมีพอดีก่อนอื่นนี้เดี๋ยวเราจ่ายของคาฟก้ากับนาตาชาไปก่อนนะครับอ่ะแบบนี้แล้วเราก็ใช้อุปกรณ์ซะไปเลยเอ็มซีเล่นเทิร์นไว้ก่อนเลยแล้วกันนะจะได้เมคชัวร์ว่าได้เล่นก่อนเขาแล้วก็จุดตรงนี้นะครับนี่เลยตีไปเลย MP ไฟเรียบร้อยอ่ะทีนี้ปั๊มแล้วขอก่อนแล้วกันนะโอเคดึงมาแอสตาตีออกไปแล้วก็นี่เลยคาฟก้าครับตีอันติเมตบึ้มไปเลยมาขออีกทีหนึ่งหวดไหมโอเคไม่หวดแค่ล็อกเป้าก่อนรวดเร็วนะครับก็จะเปิดโซนมานะนี่ไงเรียบร้อยเราก็จับจ่ายทั้งหมดนี่เป็นเพิ่มจุดอ่อนให้เป้าหมายแล้วก็จะให้เป็นชุดเกราะโบราณนะครับได้แซมโปมาแล้วชั้นที่3
เอานี่ก่อนแล้วกัน2ระเบิดไม่ได้อ่ะคนขวาแต่ว่าทุบหมูก่อนได้นะทันอยู่โอเคงั้นทุบก่อนจริงๆเอาแซมโปก็ได้นะลืมคิดไม่เป็นไรนิดหน่อยนะครับนิดหน่อยเอ๊ะหมูแบบหมูกรอบงั้นเรารีบพุกหน่อยดีกว่า17ไปตีสักทีนึงแล้วก็นะครับเร่งมามานี่เลยแกใส่เจ้าหมูเพิ่มไปเลยแล้วก็เบรกซะเรียบร้อยเงื่อนไขเสร็จแล้วไปครับบึ้มเรียบร้อยนะฮะเรียบร้อยนี่ตีคนละที2ทีน่าจะจบแล้วมั้งมาให้อะไรเนี่ยกองสมบัติเหมือนกันเราเดินรอบๆแถวนี้ก่อนแล้วกันนะแล้วก็ตีอันนี้เป็นตัวบาสเอาออฟสเปซเดี๋ยวผมใส่เป็นแซมโปดีกว่าจริงๆเราสลับผ่านของ MC ได้นะแต่ก็ไม่สลับดีกว่าเอาความปลอดภัยนะครับเป็นหลักไปแล้วก็นี่เลยเบรกไปก่อนจากนั้นนะฮะนี่ใส่โป๊ะโป๊ะนั่นแหละนัดตีตัวนี้แล้วกันแปะไฟฟ้าไปก่อนนะ MC ตีปกติถ้าจะไม่ผิดสิ่งมีชีวิตพวกนี้บางตัวไม่ติดไฟนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรคิดหน่อยมาสกิลตีปกติ1ครั้งยังไงเราเบรกเขาลำบากอยู่แล้วอะนะเราก็จ่ายพวกเดาเมจสดทุกอย่างเท่าที่จะเป็นไปได้ใส่เข้าไปมาตั้งโล่ฮิวนิดนึงอันติเมจเอาของ MC เข้าไปก่อนยังไงตัวนี้ไม่เรียกมอนอยู่แล้วสกิลอันติเมจโอ้นั่นแหละมาคาฟก้าได้ไหมโอเคเรียบร้อยนะครับอ่ะเจอแล้วอยู่นี่เราฟาร์มของก่อนนะอุ๊ยแสดงว่าวางตำแหน่งของตัวพวกนี้ไว้ตรงกลางสินะมาโอเคได้อยู่นะครับโผล่มาเราก็จัดการดึงก่อนแซมโป้ไหนๆก็ไหนๆแล้วถือโอกาสเก็บพวกอันติเมตไว้ด้วยแล้วกันเนาะสวัสดีครับคุณเปอร์กินไปเลยดีซ้ายโดนขวาไปด้วย
อันนี้ตีปกติก่อนหลังจากนั้นเอาเน็ตฮิลเรียบร้อยมาวุ้ยน้อยน่ะระเบิดไปก่อน1ตัวแล้วกันนะอันนี้ต้องใช้เป็นกายภาพแฮะอ่ะงั้นเดี๋ยวผมเปลี่ยน MC ดีกว่าทำลายล้างโอ้ตะกี้ไม่รู้มันบั๊กๆอะไรหรือเปล่านะมาเปิดเลยเปิดก่อนได้เปรียบน่าจะพอจับเบรกได้อยู่นะโป๊ะ1โป๊ะ2โอเคเบรกแล้วแล้วก็นี่เลยเทมโปไปครับรวดเร็วปึ้มนั่นแหละมาเลือกได้1คนผมเลือกซิลเวอร์วูฟทิ้งไว้ก่อนดีกว่าแล้วก็แผนนะครับคืออีกคนหนึ่งผมจะเลือกหลัวชาทิ้งไว้นะฟาร์มก่อนโอโอเค MC ไฟสลับผัดมาเฮ้ยกดกดได้ไหมเนี่ย MC ไฟเข้าทีมายังโอเคโอเคเข้ามาแล้วโอ้โหตกใจเลยตะกี้เหมือนพอเปลี่ยนผ่านแล้วแบบมันดูบั๊กๆไงไม่รู้ครับก็เลยไม่ชัวร์ว่าเอ๊ะมันได้หรือเปล่าอะไรอย่างนั้นอะเราตีตัวนี้ก่อนแล้วก็เอาเน็ตตีตัวกลางมันจะได้แบบโดนฝั่งของสกิลคัฟก้าไปนะครับโอเคได้เวลาหิวแล้วทีนี้ซัมโปคาฟก้าม า, าตีปกติดูจากสภาพน่าจะพอดีพอดีเลยนะเอาอะไรเบรกดีเนี่ยนี้แล้วกันเป็นทางข้างของตัวลมเฉือนไปนี่เราก็ใส่ไปเลยยาวๆหมดไหมโอเคเป็นตัวส่วนของอาวุธโบราณนะครับแต่ว่ามีเงื่อนไขว่าต้องกำจัดศัตรู1ตัวขณะที่เราได้บัฟอยู่ตรงนี้ยอมเสีย HP นิดนึงแล้วค่อยมาเก็บพวกนี้พอตเตอร์สวัสดีได้ละมั้งคิดว่าดาเมจน่าจะพออยู่นะครับเดี๋ยวผมเปลี่ยนตัวแป๊บนึงไม่ใช่เปลี่ยนตัวสลับผ่านเนี่ยพอเปลี่ยนเสร็จปุ๊บมันดูบั๊กๆไงไม่รู้ฮะอ่ะมาครับโอเคปั๊บไปเลยแล้วกันนะแล้วก็นี่เลยโอ้ยมีการแจกกระจายดาเมจหนักเหลือเกินเริ่มสงสัยแล้วว่าเราจะรอดไหมเนี่ยโดนมาสะท้อนยาวๆเลยจะแตกพวกตรงนี้จริงๆเหรอ
เคแนทฮิวก่อนเลยจังหวะนี้เดี๋ยวแตกกันทั้งวงน่ากลัวนะครับน่ากลัวโอ้โหหมูสะท้อนแบบหนักมากอะเคจับเบรกเรียบร้อยเริ่มสงสารตัวเองแล้วโอ้โหสะท้อนมาหนักเกินอ่ะมาครับได้เป็นลูกน้อยหนาเฮ้ยรวดเร็วผ่านเลยแล้วกันนะโหแสดงว่าไม่ว่าเดินซ้ายหรือเดินขวานี่ก็จะมีตัวมาขวางนะเนี่ยลองก่อนเคมีของฮิลให้อยู่นี่เราเก็บให้เรียงไปเลยแล้วกันนะแล้วก็เอาฮิลมาสักอันนึงน่าจะได้ฮะสลับผาดของ MC เสียนี่นี่นี่จริงๆน่าเล่นมาร์ทเหมือนกันนะเนี่ยแพ้พวกน้ำแข็งเนี่ยแต่ก็ตามนั้นนะฮะไม่ได้เอาเข้ามานะดึงมาแล้วก็อัลติเมทตัดคนซ้ายไปเลยซัมโปแต่เวลาทำงานของนายแล้วไปเลยเปกตะนั่นแหละทีนี้คาฟก้าอันนี้เซฟๆแล้วกันนะฮิวเลยแล้วกันเติมโปรตีนปกติคาฟก้าสกิลออกโอเคไปครับ MC เรียบร้อยไปกันต่อดีกว่าชั้นที่6โหต้องระเบิดทิ้งอ่ะแต่อยากเห็นก่อนว่าเราเจอตัวกับอะไรเนี่ยโอเคใช้ทีมปัจจุบันผ่านได้นะแต่ก่อนหน้านั้นเก็บบัฟก่อนดีกว่ามัมมะเอ้ยเอ้ยโอ้ตกใจตีนี้ก่อนแล้วกันคาฟก้าอันนี้เอาก็เจ้านี่ตีปกติเสียโดนไปเลยนั่นแหละระเบิดบึ้มมาพอดีแหละเต็มโปรได้เบรกอยู่นะครับอัดชืบอัตเมททันทีรวดเร็วคาฟก้าไปเลยมันต้องมีแตกกันบ้างอ่ะทีนี้เราก็รอถึงเทิร์นเขาเรียบร้อยหมดไหมได้พลังงานกายคืนนี่ผมไล่เปิดยาวๆเลยแล้วกันนะลูกน้อยหน่าลิลิกอันนี้เป็นทำลายจุดอ่อนโอเคฉันน่าจะได้เล่นสบายๆนะครับรางวัลมันเป็นเปิดทั้งโซนเลยอ่ะชั้นที่7อุ๊ย1 2ระเบิดไปก่อนพี่เกียรติโดนมอนตีแบบหน้าแหกนะเคยมีวันน่าจะเมื่อวานหรือเมื่อ2วันก่อนเนี่ยครับที่ผมโดนไปโป๊กเดียวลงไปนอนเลยอ่ะไม่สิต้องบอกว่าโดนมอนสองตัวลุมใช้เป็นกายภาพแฮะได้ได้
เดี๋ยวเราเปลี่ยน MC จริงๆถ้ามีชิงชเวนี่คือน่าจะบันเทิงมากเลยนะครับไม่รู้ผมอ่านชื่อเขาถูกไหมที่เป็นควอนตัมผ่านปัญญาน้องหมากรุกอ่ะจริงๆเราต้องเรียกว่าอะไรนะมันประมาณว่าหมากรุกจีนเนี่ยแต่ญี่ปุ่นเขาก็เล่นด้วยผมก็เลยไม่ชัวร์อ่ะนี่เลยโอป้าตัดก่อนปึ้มเรียบร้อยเงื่อนไขคุยอ่ะไปต่อนะครับนี่เลยคอมโบ3อันนี้อ่ะสวัสดีน้องหมูเรียเอาหลัวชาเข้ามาโอเคแต่แล้วมาด่านที่8บอสอยู่นี่ใช่ไหมเนี่ยไปก่อนเลยโหพอดีเป๊ะเป็นซาวาล็อกคิดว่าน่าจะได้นะเพราะว่ามีตัวเบรกได้หลายคนอยู่อุ๊ยเราออกตอนนี้ทันไหมล่าถอยก่อนโอเคล่าถอยได้นะครับเดี๋ยวเข้าไปแล้วเปลี่ยนผ่านก่อนตะกี้ลืมนะเอา MC ไฟไม่ใช่ MC กายภาพจริงๆจะเล่น MC กายภาพมันก็ได้แหละเพราะว่าเรามีตัวบวกจุดอ่อนนะครับแต่เล่นเซฟดีกว่ายังไม่อยากโดนสวอล็อกเล่นนะปัญหาของสวอล็อกเนี่ยเวลาเราเจอก็คือมือเขาอะอาจจะต้องมีเก็บพวกอัลติเมทเทมโปไว้สักหน่อยมาระหว่างนี้ตอนที่ยังมีอยู่คนเดียวอยู่เราก็จัดการไปไปครับโอเคมือมาแล้วนี่เลยแก้ปัญหาไม่ต้องเล่นเอาวิธีนี้แหละ make ชัวร์โอเคเบรกด้วยอะไรดีเนี่ยจะจริงอยากเบรกด้วยแซมโปแต่ว่าถ้าเป็นทรงนี้ก็นี่ก็ได้ MC ก็ได้เบรกเพื่อติด5อยู่ทั้ง2ตัวเลยได้ได มาดันส์戦闘準備จิมจืดตัดชินะเซโอเชโอยาสมิเรียบร้อยทีนี้เดี๋ยวเรามาเก็บของกันก่อนแล้วก็ไปสู่ชั้นลึกมีอะไรเราเก็บให้หมดก่อนนะไหนๆก็ไหนๆแล้วโอเคเรียบร้อยนะครับทีนี้เราลงไปต่อกันคนที่จ่ายเงินคือชายหนุ่มผมสีน้ำเงินสุดหล่อเหลาอันนี้คนซื้อเป็นแซมโปะเนี่ยเขาบอกว่าช่วงนี้ขุดเจอเรลิกโบราณเยอะเกินไปของมากไปก็ราคาตกเธอต้องรู้จักพอบ้างนะได้เหรออืมๆปะทีมเดิมนะครับทีมเดิมมีเจ้าหมีด้วยจริงๆพูดถึงนะก็น่าเอาเซอร์วาลเข้ามาเหมือนกันถ้าฮิลเลอร์ฮิลไหวอันนี้ต้องหาลูกน้อยหนาก่อนตีหมูก่อนแล้วกันสเต็ปแรกอ
นี่อะไรเนี่ยโอ้โหอีกแล้วเหรอเราจะแตกก่อนไหมเนี่ยน่ากลัวอันเนี้ย หมูตัวนี้มันเป็นหมูแบบที่เขาสะท้อนการโจมตีใส่เราอะโอ้ยโอเคอ่ะจิ้มเข้าไปเออแต่ยังไม่แตกโอเคพอดีอ่ะถึงเทิร์นหมูแล้วหมูก็แตกพอดีฮิวก่อนเลยยังไงเข้าเทิร์นเขาน่าจะตายอยู่แล้วโดนฟาช็อตไปนะไหนลูกน้อยหนาสักลูกสิเอาตัวไหนดีเนี่ยโอ้ให้มา2เลยงั้นไปทั้งคู่เลยแล้วกันน่าจะขนาดนั้นน่ะไหนโอเคบัตรผ่านเรียบร้อยเก็บมาก่อนเอ๊ะวันนี้มี10ชั้นเหรอเนี่ยโหเล่นกันมันเลยสิอย่างเงี้ยใช้ลิลิคกำจัดศัตรู1ตัวเราจะได้ระเบิดนะครับไม่ได้อีกโอเคลิงตัวคิสซี่ก่อนน่าจะได้นะผมชอบเรียกเขาเป็นกิตลี่อ่ะเป็นหมีเลยอ่ะนี่เราก็ลดเลือดเขายังไงก็ได้ให้แบบมันเหลืออยู่ครึ่งเดียวอ่ะนะก็จะผ่านเงื่อนไขทีนี้นะตรงนี้นี่เลยมาอันติเมทเราเล่นได้แล้วเราก็จัดจริงๆเอาเมคชัวร์เดี๋ยวเอาต่ำกว่าครึ่งไปนิดนึงแล้วกันนะจะได้โดนแบบบึ้มไปเลยไปหนึ่งสเต็ปดึงมาตึ๊ดตึ๊ดเรียบร้อยจริงๆอ่ะเราใช้เลยแล้วกันนะตัดครึ่งทางเลยครับยังไงมันมีตัวที่เลือดน้อยอยู่แล้วอ่ะก็ใช้เถอะดื้อดื้อเคลียร์ไปต่อไปต่อไหนเอาแซมโปมาหน่อยสิเรียบร้อยเท่ากับว่ามีตรงส่วนของแซมโปให้เราเล่นนะทั้งระดับแบบที่เป็นพื้นผิวแล้วก็ชั้นลึกนะครับซิวเวอร์วูฟก่อนช่วงนี้เอามาก่อนไปไล่เปิดให้หมดเลยชั้นที่2ทับ10วันนี้ตัวเยอะนะเนี่ย1เปิดก่อนขอดูสภาพหน่อยโอ้โหเท่ากับการันตีเลยว่าเราจะระเบิดข้างบนได้นะนี่เอาทอตเตอร์ก่อนหรือเอาไอ้นี่ก่อนดีเนี่ยไหนขอดูหน่อยได้ๆเอา MC ไฟก็ได้แล้วก็เอานี้ออกใส่เป็นแซมโปแทนนะมาเอาอีกแล้วอ่ะไม่ค่อยชอบหมูเกาะเลยอ่ะไปย่างไฟกิบเกียมอร่อยคราฟก้าโอเคติดไฟฟ้าอยู่นะครับเดี๋ยวผมปาสกิลของแซมโปเข้าไปก่อนเสร็จปุ๊บหลังจากนั้นแน่นอนถ้าติดแบบนี้เราก็ใส่เข้าไปเลยนะทะลุเกาะแฮะก็เลยระเบิดแตกไปเลยนะครับเหมือนดอทจะทะลุเกาะเดี๋ยวเอาของก่อนส
มบัติมาแล้วแล้วเราก็สอยเจ้านี่เลยนะรุดเร็วรุดเร็วฉับไววันนี้เขาให้มาตั้ง10ชั้นเนี่ยเล่นกันยาวๆมันเลยมาซัมโปโอเคตรงนี้แล้วเราก็ตีปกติเข้าไปเสียนี่เลยนี่เลยอ่ะตีเลยทึบนั่นแหละเรียบร้อยเอาทีหนึ่งจัมโปตีปกติแล้วก็อัลติเมทมาฮะมาฮะนี่เลยอัลติเมทก่อนแล้วก็ตีปกติของแนทไปนะจะได้ติดแพสซีฟพัฟก้าโอ้อีกนิดนึงเนี่ยเหลือไว้ทำไมไม่เป็นไรได้แหละเรียบร้อยไหนขอดูหน่อยอุ้ยเอาไปเลยแล้วกันระเบิดเยอะลูกน้อยหนาอยู่7ลูกแน่แต่นี่ก็เกินไปอยู่สักไกลเลยอ้าวไม่มีตัวฮิลให้เหรอไม่เป็นไรระเบิดได้ไหมโอเคระเบิดได้นะครับมีหน้าให้ลูกน้อยหนามาซะเยอะเลยไปทางไหนก็มีแต่ลูกน้อยหนาอ่าฮะเอาลมเบรกได้ก็โอเคนะมันเลยมาดึงมาก่อนแล้วก็เอาเน็ตฮิวไว้อาฮะใช้สกิลแล้วถูกลงโทษโอเคใช้ไปเถอะมาได้จังหวะพอดีเบรกเสียตึกถ้าโจมตีแล้วถูกลงโทษเราก็ยอมโดนลงโทษดีกว่าคือมันต้องตีอยู่แล้ววะอ่ะเอาไปทีนึงบางกรอบโอเคดูเหมือนว่ามอนตีเรายังไม่ค่อยเข้าเท่าไหร่นะครับถือว่าเป็นอะไรที่ดีนะนี่ตีปกติแล้วก็นี่เลยรอมอนลงไปนอนแล้วมาเป็นทำลายจุดอ่อนเป้าหมายอ่ะเราก็เปิดไปนะครับเตเล่บัตรผ่านชั้นเรียบร้อยโอ้โหหนึ่งสองแล้วก็ตรงนี้นี่เลยนี่เลยไปทางนี้แล้วกันเดี๋ยวผมเพิ่มจุดอ่อนใส่เจ้าหมูเอานะนั่นแหละครบเซตโอเคอีกทีหนึ่งน่าจะไปแล้วนะจมูกอ่ะฮิวสักหน่อยแล้วกัน
มาเรียบร้อยนี่ตีปกติก็พอมั้งมาแล้วนี่เราเปิดบริเวณโดยรอบก่อนอ่ะยังใช้ได้อยู่มีเหลืออยู่5ก้อนเนี่ยเหลือไว้อันนึงแล้วกันนะไปใช้ก่อนแล้วก็ดึงมาเลยโอ้โหเลือกไม่ถูกเลยเราใส่ไปก่อนแล้วกันนะยังไงก็สุ่มอยู่แล้วแล้วก็อัลติเมทเทมโปตามด้วยอัลติเมทคาฟก้าโอเคอันนี้ตีปกติก็พอเขาติดตรงส่วนของสถานะลมเฉือนไปเยอะแล้วมารับไปเต็มๆเลยติมแบบรวดเร็วนะฮะกึกเรียชั้น5แล้วมาครึ่งทางแล้วนะครับสำหรับชั้นลึกโอ้โหเดี๋ยวก่อนเข้าเราเก็บเจฟฟี่มาก่อนแล้วก็เช็คนะว่าเขามีความสามารถอะไรใช้เป็น MC ไฟนั่นแหละถ้าอย่างนั้นพอดีเลยน่าจะเป็น Ice Out of Space นะถ้าจะผมจำถ้าผมจำชื่อไม่ผิดเอา MC เบรกก่อนสเต็ปที่1แล้วก็ดึงมาตามด้วยแซมโปเจ้าเก่าเจ้าประจำอันติเมทเสียดอทจะได้แรงๆเพิ่มคาฟก้าอันติเมทแปะดอทบวกกับฟิกเกอร์ฝั่งของตัวดอทบึ้มนั่นแหละเหลือตัวเดียวแล้วทีนี้มาอีกนิดนึงเรียบร้อยนะครับมอนเป็นผงไปแล้วแต่กิจนี่รู้สึกขายคาฟก้าขายผาดลบล้างหนักมากเลยนะมีให้ลองตั้งหลายรอบเนี่ยอันนี้เก็บไว้ใช้กับตาหน้านะครับเป็นเสริมพลังฝ่ายเราแล้วก็ต้องไปทำลายจุดอ่อนให้ได้เข้ามาลูกน้อยหน่าชั้นที่7ระเบิดเทียบสองสามสี่มาเลยมาไหนขอดูหน่อยได้แต่ว่างวดนี้โอเคเราใส่ตัวกลางได้นะโอเคจ่ายเลยแล้วกันเจ็บเดิมบึ้ม
ไปเลยเรียบร้อยโอ้ไปอยู่นี่เลยเนาะไปต่อชั้นที่8 2 3โอเคมันติดตรงนี้เดี๋ยวสอยตัวนี้ก่อนอร่อยไหมจู่ๆก็ตีกันเลยนอเดี๋ยวฆ่าตัวข้างก่อนนะครับเตมโปจะได้แบบโดนตัวกลางเน้นๆเวลาใช้สกิลนะแล้วก่อนนี้นี่เลยโอเคไม่โดนจับถังเป็นใช้ได้นะครับอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่จับถังอ่ะมันใช้แอนติเมทไม่ได้นะจริงๆหลังๆผมมีความรู้สึกว่าน่าจะต้องหาพวกเดสต้านสถานะหนักๆให้ฮิลเลอร์ไม่งั้นเริ่มไม่ไหวเหมือนกันพวกสถานะผิดปกติมันเยอะขึ้นเรื่อยๆอ่ะถึงไม่ใช่สถานะที่เราแบบโดนขังอะครับก็ยังมีปัญหานะอย่างลมเฉือนเงี้ยถ้าโดนบ่อยๆก็ไม่ไหวเหมือนกันเราเปลี่ยนดีกว่าเอาเป็น MC แบบกายภาพเนาะจะได้เมคชัวร์ว่าตีหมูผ่านขึ้นยังขึ้นแหละบางทีมันดูบั๊กๆไงไม่รู้แฮะโอเคมาเริ่มกันเลยตุกกลางโอ้แล้วก็นี่กินหนึ่งใส่สนุกได้ดีที่สุดอ่ะย้ำเอาไปเลยเรียบร้อยอันนี้เป็นอะไรเนี่ยกำจัดศัตรู1ตัวรอบนี้โอเคพี่หลัวช่ามาต้องเก็บบัฟไปดีๆก่อนที่ไปเจอซาวาล็อกจะได้เมคชัวร์ว่าไม่หนักมากกล่องเพียบชั้น9แหละยังไม่เก็บนะจะเจอตอมั้ยเนี่ยเอาทีละโซนเก็บไปนิดนึงฮะจะบอกว่าโซนนี้ไม่มีให้ตีเลยนะผมไม่มีจริงๆด้วยแสดงว่ากะให้เราเก็บแบบเก็บของลวดๆเลยนะฮะเป็นกรรมระเบิดไม่ได้อีกไหนดูดิซาวล็อกอยู่อันไหนเทอยู่อันหลังต้องตีอย่างนี้ก่อนกันพลาดนะโอ้โหเฮ้ยลืมเปลี่ยนธาตุอ่ะเดี๋ยวเราออกไปก่อนนะครับเมคชัวร์ดีกว่าวันนี้มาอันดูลักเรียบร้อยแล้วก็นี่เลยเริ่มต่อสู้นะครับโอ้ยผมมาก็โดนเล่นก่อนเลยคิวก่อนแล้วก็ดึงมานะ
จากนั้นนี่เลยปั๊บบึ้มนี่ต้องตีปกติบ้างแหละย้ำอีกไปเรียได้เป็นอะไรเนี่ยกำจัดศัตรูหนึ่งตัวขณะที่ไฟเราอยู่ภายใต้สถานะเสริมพลังมาดึงมาแล้วกันแล้วก็รอหน่อยนี่จับเบรกได้เลยอัฟต้าสกิลตีปกติผมลืมใส่สถานะเสริมพลังแฮะไม่เป็นไรกัมโปเบรกไปเลยเอ้าไปโดนตัวขวาซะเยอะเลยไอ้ตัวซ้ายไม่ใช่ตัวขวาอ๋อกูต้องตีแล้วปกติจะได้เหลือพอสกิลไว้บ้างโอเคเอาอีกหมดแล้วจ้าหนีต้องฮิวไปครับมือน่าจะระเบิดได้ละมั้งดูจากสภาพอ่ะโอเคตามนั้นเดี๋ยวให้คาฟก้าเป็นคนทริกเกอร์ฝั่งของสกิลเยอะๆเนาะ1私が守る。立ちなさい。お注射に。はい、二分。期待しちゃってお客様を裏切れと。追加料金ですよ。リエプロイ。เดี๋ยวก่อนออกนะครับผมขอดูหน่อยนะว่าไอโซนข้างอื่นๆเนี่ยมันเปิดไปแล้วจะเจออะไรบ้างที่ยังไม่เปิดเนี่ยก็ไม่มีอะไรนี่ใช่ไหมไม่มีอ่ะมาสำหรับในเคสของรางวัลวันนี้ได้เป็นคล้ายๆกรอบรูปด้วยนะครับน่าจะเป็นกรอบของตัวที่เราใช้พิมพ์อ่ะเดี๋ยวผมลองใช้ดูแล้วก็วันนี้ได้ตัวกำหนดออฟหลักลิลิกแล้วนะครับนี่นะส่วนที่เหลือก็นี่เลยสเตลลาเจตเหมือนเดิมนะครับตกอยู่ที่207กับมีเศษในการสุ่มลิลิกอยู่ที่40นี่คลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะครับและถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปดีๆด้วยล่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้า See you next game my friend เจอกันนะครับ